ครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นี่คือเป็นวัดนางสาวนะครับที่ผมพาผู้ชมมาชมนะครับอยู่ในเขตของกระทุ่มแบนนะครับวัดนี้นะฮะถือว่าถ้าวันทำบุญหรืองานต่างๆนะชาวมอญชาวพม่าหรือชาวไทยจะล้นหลามทีเดียวศาลาเขาจะใหญ่มากนะศาลาเห็นไหมท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับวันนี้นะฮะจะอยู่ริมน้ำด้วยท่านผู้ชมที่ดูสวยงามแล้วก็อยู่ริมน้ำดูดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าที่เขามาเที่ยวกันแล้วก็กราบไหว้นะครับท่านผู้ชมพาผู้ชมไปชมนะอันนี้ก็คือพญานาคนะครับนี่จะเป็นศาลานะท่านผู้ชมนี่มีศาลาจะเป็นหลวงพ่อวัดป่าเรไลนะครับหลวงพ่อวัดป่าเรไลเนี่ยปางท่านจะไม่เหมือนองค์อื่นนะปางท่านจะไม่เหมือนองค์อื่นนะครับปางท่านก็จะเหมือนกับจะมีดอกไม้จะที่ขาดไม่ได้คือเป็นรูปช้างนะครับที่มีรูปช้างอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้คือที่วัดนางสาวกระทุ่มแบนนะครับพาผู้ชมไปชมตรงนี้นะท่านผู้ชมที่อยู่ไกลแสนไกลทุกคนไม่ได้เคยได้มาไม่ได้ชมนะนี่คือวัดนางสาวนะครับอยู่ในเขตของทุ่มแบนนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่เห็นเนี่ยคือปางวัดป่าเรไลนะฮะหลวงพ่อป่าเรไลท่านจะนั่งประมาณเนี้ยนะบางคนบอกว่าเป็นปางพระวันพุธนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้คือจะมีช้างมีรูปช้างมีรูปลิงอยู่นะฮะมีรูปช้างมีรูปลิงอยู่อันนั้นไม่ใช่นะทุกคนนะผมนั่งอยู่นะครับแม่ป่างนี่ฮะวัดป่าลีลายหลวงพ่อวัดป่าลีลายที่นี่เขาดีจะมอดแล้วก็คือเขามีเยลล้างมืออย่างดีเลยนะฮะท่านผู้ชมวัดนี้จะอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนนะครับอำเภอทุ่มแบนแต่วัดอยู่แม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนนี่ก็ไหลไปถึงนู่นเลยนะครับมาจากวัดไร่ขิงได้มาจากวัดท่าไม้วัดท่ากระบือนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศคุณชมว่าสวยไหมครับวันนี้เขาล่มลื่นนะฮะมีต้นไม้อย่างดีเลยต้นไม้เยอะพอสมควรนะฮะคนก็ชอบมาทำบุญแล้วก็จะมานั่งที่ต้นไม้ท่านผู้ชมเห็นไหมจะมีต้นไม้ความร่มรื่นจะเยอะมากเลยนะครับวันนี้เขาปรับปรุงให้ดูดีให้สะอาดนะที่ดีคือต้นไม้นี่แหละครับมีที่นั่งฮะต้นไม้คนเขาชอบมานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็อยู่กับต้นไม้นะครับมีต้นไม้เยอะหายใจเยอะเข้าไปนะบรรยากาศกลางวันจะดีนะได้โอโซนต่างๆนะครับต้นไม้ก็คายโอโซนต่างๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นบ้างครับวันนี้ก็มีประตูปิดนะไม่ให้เข้านะบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่คือวัดนางสาวอยู่กระทุ่มแบนนะครับจนถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับอนุญาตและกดไลค์กดแชร์ไม่มีพิษไม่มีอันตรายเพื่อได้ความรู้สำหรับวัดแต่ละวัดเดี๋ยวพาผู้ชมวัดแต่ละวัดแต่ละแห่งมีอะไรบ้างนะครับผมจะได้รู้เวลามาเที่ยวหรือมา
ก็จะได้รู้ว่าเขามีอะไรกันบ้างนะฮะจังหวัดต่างๆเดี๋ยวผมพาไปริมแม่น้ำนะเอาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เขาเห็นไหมพญานาคสวยทีเดียวอันนี้เขากำลังสร้างนะงามสง่าเลยเวลางานประจำปีเนี่ยงานเขาจัดใหญ่นะเพราะว่าเขากว้างอยู่นะพื้นที่กว้างนี่คือวัดนางสาวอยู่กระทุ่มแบนนะฮะได้บรรยากาศท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่โรงปันน้ำใจนะตัวอย่างเดี๋ยวเราจะติดนี่เขากำลังบูรณะอยู่นะครับมีหลวงพ่อเยอะเลยอันนี้ก็เป็นศาลาหลวงพ่อเหมือนกันนะครับคนก็มาพ่อดำนะเขาเรียกของพ่อดำนะครับนี่เป็นสลาต่างๆนะครับบริเวณวัดหลวงพ่อดำนะครับอยู่ที่บ้านนางสาวพาผู้ชมไปท่าน้ำที่ฮะป้ายวันนางสาวเลยฮะจะเห็นไหมครับนี่คือป้ายวันนางสาวนี่คือบรรยากาศบรรยากาศร้อนน่าดูหรือร้านขายของก็ขายตามปกติท่านผู้ชมขายตามปกติแล้วนะใครที่มาเที่ยวหรืออะไรก็รับประทานอาหารได้นี่จะเป็นท่าน้ำนี่เป็นท่าน้ำนะครับแล้วมีปลาสวยมากเลยคล้ายๆกับวัดเลยเป็นแม่น้ำของท่าจีนนะครับจะมีปลาแล้วก็จะมีหลายอย่างเข้ามาให้อาหารกันใครที่ไม่เคยมานะมาทางวัดไร่ขิงเลยมาวันนี้ก็ได้นะวันนี้เขาก็จะสวยแบบอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จะมีปลามีคนมาทำบุญให้อาหารปลานะครับนางสาวอยู่ในเขตของกระทุ่มแบนนะครับมาทางสาย4สาย5ก็มาได้นะสาย6สาย7ก็มาได้สาย8สาย9ก็ไม่รู้วิ่งไปไหนนะนี่พูดถึงรถเมย์นะนี่พูดเรื่องจริงนะอันนี้คือวัดนางสาวนะครับบรรยากาศให้ดูป่าเลยท่านผู้ชมนี่เป็นวันพระนะคนเขามาทำบุญกันด้วยแล้วก็เป็นช่วงหยุดของบางช่วงของตอนบางที่บางทางเขาก็เปิดงานกันแล้วนะท่านผู้ชมนางสาวเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะที่จุดไฮแม็กซ์ก็คือจุดที่ท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวกันที่สุดคือตรงนี้เลยท่านผู้ชมตรงนี้เขาให้อาหารปลาแล้วก็มันจะเย็นมีที่นั่งมีต้นไม้มีอาหารรับประทานเนี่ยคนชอบมากคือตรงมีอาหารรับกินเนี่ยนะฮะน
นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับเดี๋ยวดูปลามันมากินปลาก็จะมากินอาหารเยอะเลยท่านผู้ชมเห็นไหมปลาสวายเยอะเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมวิธีสังเกตการไปตลาดไปซื้อปลารับประทานถ้าเป็นปลาสวายมาเป็นประวัติผู้ชมสังเกตนะว่าข้างในท้องจะมีนมปังหรือมีอะไรหรือเปล่าถ้ามีนมปังหรือมีอาหารเกี่ยวกับพวกนมปังเนี่ยนะแน่ใจได้เลยว่ามาจากวัดแน่นอนวัดอะไรวัดที่เขาเลี้ยงนมปังเลี้ยงอาหารปกติถ้าจริงๆแล้วอาหารทั่วไปของการเลี้ยงเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ให้นมปังเท่าไหร่หรอกนะครับก็ให้บางทีหมูต้มมั่งเนื้อสัตว์มั่งอะไรมั่งนะเราจะกินอย่างนั้นเราจะน้ำหนักดีไขมันเยอะดูขึ้นมาลอยขึ้นมาเยอะเลยเยอะใช้ได้เลยนะเยอะมากเลยโอ้โหเอาแหแหวนไปนี่ขาดเละตุ้มเป๊ะเลยนะไม่ต้องรวมญาติเลยนี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งก็ว่าได้นะท่านผู้ชมอันนี้ที่วัดนางสาวนะครับอยู่ในเขตของตุ้มเป๊ะแล้วเนี่ยหลายโลนี่ตัวมีบิน5-6โลเลยเนี่ยตัวใหญ่มากฝั่งนี้ก็มีเนี่ยเขาก็ให้ไปเลยไหนช่วยเมียหนูนี่ช่วยเมียช่วยเมียนี่ตัวเมียไหมดูว่าให้เลือกให้ตัวไหนเนี่ยตัวเมียตัวผู้ให้ตัวให้ทุกตัวเลยเนี่ยนี่คือวัดนางสาวนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีนะฮะเ
ไม่มีเรือวิ่งเลยพาผู้ชมมาชมเรือที่ไหนไม่มีเรือเรือไม่มีเลยเขาก็มาให้อาหารปลากันนะทุกคนที่อยู่ที่นี่เขาก็แทบทุกคนนะครับนำขนมปังมาให้นะครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมดูมุมอื่นมั่งดีกว่าไหมนี่คือแม่น้ำท่าจีนนะครับอันนี้มาจากวัดไร่ขิงนะทางนี้ด้านนี้จะมาจากวัดไร่ขิงวันนี้ร่มรื่นมากเลยท่านผู้ชมใครอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญนะครับคือบรรยากาศต้องเอ็ดมานี่มาหายากเรือเดือนนี้น่ารักจังเรือดำน้อยเรือสวยจังเลยน่าขโมยนะคุณผู้ชมว่าไหมอันนี้เป็นโบสถ์ฮะนี่โบสถ์เก่าแก่เลยโบสถ์สมัยเก่าท่านผู้ชมดูฮะเก่าไหมเนี่ยอันนี้เก่าเลยนะโอ้โหรัชกาลไม่ต่ำกว่าที่สองเลยนะเนี่ยที่นิยมสร้างผมไม่แน่ใจว่าเป็นโบสถ์มหาอุดหรือเปล่าโบสถ์มหาอุดนี่คือข้างหลังจะไม่มีประตูเปิดนะหน้าต่างข้างซ้ายขวามีหน้าอย่างเดียวนะท่านผู้ชมโบสถ์สังเกตได้ฮะโบสถ์มหาอุดเขาจะมีแต่ประตูหน้านะฮะประตูที่คนเดินเข้านะครับด้านหลังจะไม่มีประตูเดี๋ยวไปดูด้วยกันแล้วด้านข้างจะไม่มีประตูไม่มีประตูอะไรเลยมีประตูหน้าอย่างเดียวเขาเรียกโบสถ์มหาอุดนะครับเมื่อสมัยสงครามนี่ก็ยมสร้างกันมาคราวนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยสวยงามเขาแต่งให้สวยนะเดี๋ยวดูที่จารึกก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวหาว่าผมพูดสร้างอยู่ในรัชกาลที่เท่าไหร่ไม่มีนะครับนี่ยังเป็นบริเวณวัดอยู่นะครับและนี่ก็สวยนะโบสถ์ก็สวยนะครับ
แล้วหลังคานี่ก็ปรับปรุงใหม่เลยฮะหลังคาก็บูรณะใหม่แต่ยืนยันว่าโบสถ์หลังนี้สวยเดี๋ยวไปดูข้างในให้ผู้ชมผมจะมาผู้ชมข้างในว่าข้างนอกสวยขนาดนี้ข้างในเขาต้องอนุรักษ์ไว้ดีกว่านี้นะครับมหาอุดจริงๆนะฮะนี่ฮะโบสถ์งามมากครับอันนี้ก็ปรับปรุงใหม่อันนี้เป็นโบสถ์มหาอุดตามราชการเก่าๆเขาเรียกกันนะเป็นข้างหลังจะไม่มีประตูท่านผู้ชมเห็นไหมโบสถ์ทุกวันนี้ที่ทันสมัยทุกบ้านทุกเรือนที่ทุกตำบลที่มีวัดวารามอยู่นะฮะข้างหลังเขาจะมีประตูนะข้างหลังก็จะมีประตูมีประตูหน้าข้างหลังก็มีประตูข้างหน้าต่างมีหมดผู้ชมเห็นไหมอันนี้จะไม่มีประตูหลังนะครับไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างมีด้านเข้าเดียวอันนี้ก็คือโบสถ์มหาอุดเลยเขานิยมมาปลูกเสกของกันนะถ้าวัตถุมงคลประเภทของขังของขังสายเหนียวจะปลุกเสกในโบสถ์แบบนี้จะขังมากนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างนะท่านผู้ชมดูมีบานเดียวที่บานเข้าเนี่ยเขานิยมปลุกเสกวัตถุมงคลในแนวของมหาอุดเนี่ยเรื่องมีฟันไม่เข้ากันนี่แหละนะครับโบสถ์เทวบูรณะใหม่ตกแต่งสวยงามทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูองค์หลวงพ่อใกล้ๆอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะท่านผู้ชมชมอยู่ร้อยกว่าล้านวิวก็ได้ชมไปมีโอกาสได้ชมนะผมเอามาให้ชมด้วยปกติจะไม่ค่อยได้มาสถานที่วัดเล็กๆนะเดินมากแกไปทางที่วัดดังๆวัดใหญ่ๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากวัดที่เขาบูรณะแล้วก็สร้างสรรค์สีสันให้คนเข้าวัดแล้วก็สวยๆงามๆนะของพุทธศาสนาของคนชาวพุทธนี่แหละนะครับท่านผู้ชมว่าวัดวารามต่างๆเนี่ยที่ไหนว่าสวยที่ไหนว่าขลังที่ไหนว่าดีนะฮะชมก็พิจารณาเองแล้วกันนะที่จริงแล้วดีทุกวัดละครับโบสถ์หลังนี้น่าจะสร้างอยู่ในราวยุคกาก็นู่นแหละฮะในการที่3ที่4นู่นแหละนะครับไล่มาแต่ทรงนี้ทั้งหมดเลยนะถ้าแบบเนี้ยทรงเนี้ยหรือรูปแบบเนี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมแถวจันทบุรีจะเยอะนะครับสมัยพระเจ้าตากจะเยอะมากเลยจะนิยมสร้างอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเป็นบารมีไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมไปด้านหลังก็มีนี่ท่านผู้ชมชมอยู่นี่คือวัดนางสาวนะครับ
เป็นโบสถ์มหาอุดนะฮะของวัดอังสะนะครับอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนนะครับนี่ครับเจ้าจ่านี่เขามีปลาดุกอยู่นะมีปลาดุกสวยงามสวยงามสง่าสมมติเป็นวัดของประเทศไทยนะครับอยู่ใกล้แม่น้ำแต่ได้เปลี่ยนแต่ว่ารูปปลาได้เหมือนมากก็อยู่ใกล้แม่น้ำถ้าไม่ชีก็หยิบปลาขึ้นมาแล้วก็จับวาดมาทาบออกเลยจะสวยสวยมากเหมือนปลาจริงนะครับท่านผู้ชมวัดดังสาวก็อยู่ในเขตของกระทุ่มแบนนะครับพอแม่น้ำใจสีนะรุ่มแม่น้ำใจสีรุ่มแม่น้ำท่าจีนนะเขาเรียกกันรุ่มแม่น้ำใจสีนั่นท่าจีนเนี่ยนะครับคนชาวมอญหรือคนพม่าหรือคนต่างประเทศน่ะชอบมานะครับ